ดีพี่น้องประชาชนที่คารพรัก,รกเพื่อเพื่อนสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยนะครับเหมาะเคราะห์ดีวันนี้วันที่9ธันวาคมเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของทุกปีนะครับทางพรรคเก้าไกลจึงใช้ เวลาที่เหมาะสมวันนี้ในการเปิดนโยบายที่เชื่อว่าราชการเพื่อราษฎรนะครับแต่ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดนะครับเป็นธรรมเนียมทุกครั้งของพรรคก้าวไกลที่จะพูดถึงเสานโยบายของอพรรคก่อนนะครับอย่างที่เพื่อนๆสื่อมวลชนอาจจะจําได้นะครับเรามีบ้านนโยบายทั้งหมด9เสานะครับนโยบายวันนี้เป็นเสาที่4นะครับก่อนที่จะมีเสาแรก เรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยก้าวหน้าเสาที่สองสวัสดิการไทยก้าวหน้าเสาที่สามทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าวันนี้เสาที่4ครับระบบราชการไทยก้าวหน้าซึ่งคงต้องใช้เวลาในการที่จะรีแคปให้ทุกคนได้เข้าใจสักเล็กน้อยนะครับว่าความต่อเนื่องของเสาแต่ละนโยบายตั้งแต่เสาที่1มาเป็นเสาที่2มาเป็นเสาที่3ก่อนที่จะลงรายละเอียดถึงเสาในวันนี้ครับหน้าต่อไปครับ สำหรับการเมืองไทยก้าวหน้านะครับสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือการเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะครับการแยกเอาทหารแยกกองทัพออกจากการเมืองให้ได้นะครับทุกท่านอาจจะจำได้เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสรการเสนอให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นะครับการลดขนาดกองทัพการยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารการ ผลประโยชน์ของทหารเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่มาจากกองทัพลดลงนะครับอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับนิติรัฐนิติธรรมระบบการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารตุลาการนะครับมาเสาที่2ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการไทยก้าวหน้าเราพูดถึงเรื่องจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยเด็กเล็ก1 2 0 0บาทต่อเดือน เรื่องเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ําที่ปรับขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติตามค่าเงินเฟอ้อหรือการเจติบโตของเศรษฐกิจตาม GDP และเริ่มต้นทันทีปีหน้าที่450บาทต่อวันนะครับหรือจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนทั้งหมดนี้ก็คงเป็นน้ําจิ้มหลักๆนะครับของสวัสดิการไทยทั่วหน้าเสาที่2นะครับเสาที่3เมื่อไม่นานมานี้เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับก,บการกระจายอํานาจการปลดล็อกท้องถิ่น ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าเราต้องการที่จะทําประชามติยกเลิกผู้ว่าที่มาจากการลากตั้งมาจากการแต่งตั้งแล้วก็ก่อให้เกิดการเลือกตั้งนายกจังหวัดทั่วประเทศเราต้องการเพิ่มงบ250ล้านต่อจังหวัดเพิ่มงบ20ล้านต่อตำบลแล้วก็บริการสาธารณะที่ถูกเร็วดีน้ำประปาที่ดื่มได้ให้คนที่ใกล้กับปัญหาได้แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองนะครับส่วนวันนี้นะครับที่เราต้องการพูดต่อนอกจากเรื่องอ สำคัญที่ได้มีพูดกันในวาระในหน้านังสือพิมพ์เยอะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงเป็นต้นนะครับที่เราเสนอที่450ในปีที่จะถึงนี้กับที่เพื่อนร่วมพัก,พกคฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องค่าแรง600ในปี25 7 0เนี่ยก็คิดว่าเป็น,เป,นเป็นในทิศทางที่เดียวกันนะครับทุกคนคงจะจําได้ว่าการขึ้นค่าแรงครั้งสุดท้าย300กว่าบาท น่าจะสักสิปีมาแล้วนะครับในช่วงสิปีที่ผ่านมาค่าเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นถ้าเราคำนวณนะครับด้วยค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อ3 4%ร์เตสเเซตัวเลข ตอนนี้เนี่ยควรที่จะอยู่ที่400ถึง450บาทอันนั้นคือสิ่งที่เราจะคิดนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราทําให้เศรษฐกิจดีเราดูแล SME ให้มีการจเจริญเติบโต450บาทในปี2570ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของพักร่วมฝ่ายค้านที่เอาผู้ใช้แรงงานมาเป็นที่ตั้งนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของค่าแรงเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง นอกเหนือจากค่าแรงไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการทํางานอย่างปลอดภัยนะครับทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อวันนะครับการที่มีสิทธิในการรวมตัวตาม ILO มาตราที่87หรือว่าสิทธิในการลาคลอดของพี่น้องแรงงานก็เป็นสิ่งที่หลังจากที่พักการเมืองได้เปิดนโยบายต่างๆไปก็เห็นว่ามีจุดร่วมมากมายนะครับไม่ว่าจะอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรื่องผู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากับการมีนายกจังหวัดนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ น่าจะเป็นนิพิทใหม่ที่ดีในการแข่งขันของพรรคการเมืองที่เน้นกันในเรื่องของนโยบายนะครับโอเคครับอัลามผบมาเยอะขอเข้าเรื่องครับเรื่องเกี่ยวกับราชการเพื่อราษฎรเรื่องนโยบายนี้มีความสําคัญยังไงครับความสําคัญของระบบราชการก็คือเป็นผู้ที่กลุ่มกฎหมายไว้ทั้งหมด1 5 0 0 0ฉบับกฤษฎิกา7 0 0 0กฎกระทรวงอีก7 0 0 0พรบอีก900ฉบับ เป็นข้าราชการสองล้านกว่าคนนะครับใช้งบประมาณ3.3ล,ล้านล้านบาทเก็บภาษีจากพวกเราทุกคนน่าจะ2.5 2.6ล้านล้านบาทต่อปีกู้มาเพิ่มอีก0.7ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าระบบราชการเราเข้มแข็งรวดเร็วทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับภาคเอกชนก็ดีภาคประชาชนก็ดีภาคประชาสังคมก็ดีประเทศจะก้าวหน้าและพัฒนาอย่างจับต้องได้อย่างดีแน่นอนนะครับ รัชการที่ดีถ้าจะให้พูดกันสั้นๆเลยจบกันให้ง่ายเลยต้องเป็นราชการระบบสามปอปอแรกก็คือโปร่งใสปอที่สองก็คือมีประสิทธิภาพปอที่สามก็คือปกป้องประชาชนแน่นอนว่าไม่ใช่รัฐบาลสามปออย่างที่พวกเราเจอมาในช่วงแปดปีนี้นี่แน่นอนนะครับเป็นสามปอเหมือนกันแต่ต้องเป็นสามปอที่โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่ รัฐบาลสามปออย่างที่เราเจอกันมาในช่วงแปดปีคําถามก็คืออ้าวแล้วทำไมรัฐบาลสาปอในช่วงแปดปีที่ผ่านมามีปัญหาอะไรคุณพิธาทาทไมคุณต้องไปว่าเขาอย่างนั้นด้วยเขาก็อาจจะมีประสิทธิภาพเขาก็อาจจะโปร่งใสเขาก็อาจจะปกป้องประชาชนก็ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องมาดูกันที่รายละเอียดครับว่าตัวเลขมันเป็นไปอย่างที่เ,เขาเคลมหรือไม่นะครับอย่างที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดที่ปปชเมื่อเช้านะครับพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องเกี่ยวกับวันต่อต้านคอร์รัปชันโลกว่าเป็นเรื่อง จริยธรรมนะครับเป็นเรื่องบุคคลท่านนอกสคริปต์ไปนิดนึงบอกว่าได้รับการบ่มเพาะได้รับการสอนมาดีว่าโตมาไม่ให้โกงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวบางทีตัวเองไม่ได้โกงแต่คนรอบๆมันอาจจะโกงทุนมันอาจจะโกงมันไม่ใช่แค่โตไปแล้วเราไม่โกงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้คนอื่นรอบตัวเราหรือคนที่เรารู้จักหรือใครก็แล้วแต่โกงไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นเรื่องของระบบนะครับเรื่องแรกเรื่องความโปร่งใสครับเราไปดูตัวเลขกันครับ รัฐบาลที่ยึดอํานาจประชาชนเมื่อ8ปีที่แล้วโดยใช้ข้ออ้างว่าต้องการที่จะเป็นรัฐบาลมาปากโกงนะครับแต่ตัวเลขในมุมมองของระดับนานาชาติมองตกกันข้ามครับตกไปถึงเกือบ30อันดับนะครับจากอันดับที่89อันดับที่85ในปี2557เกือบ10ปีผ่านไป8ปีผ่านไปครับ2565อันดับนั้นอยู่ที่อันดับ 110ตกลงมา25อันดับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทหารที่เข้ามายึดอำนาจส่วนใหญ่ก็จะบอกว,ว่านักการเมืองโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้รับไม่ได้ต้องมีการฆ่า,าตัดตอนระบบประชาธิปไตยเอารัฐประหารให้เป็นเด็จการในการรวมอำนาจขึ้นมาะตัวเลขก็เป็นอย่างที่เห็นครับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขา หลอกเรานะครับแล้วก็การที่เราไปยิ่งไปรวมศูนย์อำนาจอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้การทุจริตการคอร์รัปชันเกิดมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับรัฐบาล3ปอใน8ปีที่ผ่านมาประสิทธิภาพครับรูปที่2รูปที่2รูปที่ท่านดูอย่างนี้คือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและก็ขนาดของภาครัฐยิ่งรัฐราชการใหญ่มากขึ้นแต่ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐกลับลดลงนะครับตัว กราฟสีแดงคือดัชนีของประสิทธิภาพก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีรัฐบา,ารเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับในส่วนสีเหลืองก็คือสัดส่วนภาครัฐของ GDP ขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่คือกราฟที่ตกกันข้ามยิ่งใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพกับยิ่งลดลงข้อมูลนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ผมคิดเองนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากธนาคารโลกหรือว่า world bank ในการที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของรัฐราชการในหลายๆประเทศตัวเลขก็ออกมาว่ารัฐบาล3ปอในช่วง8ปีที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพปอที่3นะครับในเรื่องการปกป้องนะครับก็รัฐบาลที่บอกว่ารักความสงบจบที่ลุงตู่ขายความสงบแต่ประชาชนก็กลับรู้สึกปลอดภัย น้อยลงกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสารวัตรต่างๆที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็มีการาใช้ความรุนแรงใช้ถุงคุมประชาชนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเปกเลือดนะครับที่บอกว่าเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่แต่กับต้องการที่จะรับฟังแต่สิ่งที่ได้รับฟังกลับเป็นเสียงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดจากกระสุนยางที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รัปชันณปัจจุบัน นะครับที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเราเป็นรัฐบาล3ปอละปอที่3เป็นปกป้องประชาชนตอนนี้คิดว่าประชาชนกลับรู้สึกว่าอันตรายมากขึ้นยาเสพติดก็มีมากขึ้นการกลาดยิงก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่แน่ใจว่าประชาชนจะรู้สึกปลอดภัยกับการทํางานของหน้าที่ตํารวจนั้นหรือไม่นะครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาสําคัญ ประเด็นสำคัญของคำว่าราชการเพื่อราษฎรจึงเป็นไปตามสามปอที่ผมพูดนะครับเป็นราชการที่มีความโปร่งใสเป็นราชการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีราชการที่มีไว้เพื่อปกป้องประชาชนซึ่งสามเสาหลักของราชการเพื่อราษฎรนี้ก็จะมีสอสอเพื่อนของผมสามคน มาลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องนะครับในเรื่องของโปร่งใสคอร์รัปชันคนที่จะมาพูดต่อจากผมก็คือสสเอ Earth, ริร์ธปกรณ์วุฒนะครับที่ได้พิสูจน์หลายครั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าสามารถทําเรื่องนี้ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องในระบบโครงสร้างหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของรัฐมนตรีนะครับอันที่2ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพก็จะเป็นใครไม่ได้ครับ เจ้าพ่อ Open Government เจ้าพ่อดิจิตอลกับเม้นต์ของพรรคเราสสเท็งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะมาเป็นคนที่พูดเรื่องนี้นะครับเรื่องที่3เรื่องเกี่ยวกับการปกป้องนะครับตำรวจไม่มีตัวช้างแน่นอนว่าคนที่จะมาพูดต่อจากผมคนนั้นก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากสสรังสีมันโรมนะครับในเรื่องของก่อนที่ผมจะส่งเวทีให้กับสสเอิร์ธนะครับในเรื่องของคอร์รัปชันสมการของคอร์รัปชันมันเป็นอย่างนี้ครับคอร์รัปชันเท่ากับผูกขาดนะครับ บวกด้วยการใช้ดุลพินิษแล้วก็บวกด้วยการรับผิดรับชอบยิ่งคุณผูกอํานาจเยอะแล้วคุณพอมันไม่โปร่งใสคุณก็เลยใช้ดุลพินิษของคุณเยอะแล้วคุณลดการตรวจสอบลงอันนี้คือสูตรสําเร็จของเผด็จการเลยในการที่จะทําให้คอร์รัปชันมากขึ้นคอร์รัปชันจาก85ไปเป็น110ได้เพราะว่าคุณผูกขาดข้อมูลคุณผูกขาดอํานาจนะครับคุณใช้ดุลพินิษในการที่จะบริษัทตัดสินใจตลอดเพราะเวลาคุณประชุมเรื่องงบประมาณอะไรคุณไม่เคยไลฟ์สดเลย คุณพูดเอาเองเออเองหมดนะครับไปดูลพินิษส,ส่วนตัวล้วนๆแล้วสุดท้ายเรื่องของรับผิดรับชอบเรื่องของ accountability ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้เพราะว่าหน่วยงานนั้นไม่ได้มาจากประชาชนแต่แรงงานขึ้นข้างบนถ้าสามสมการนี้บริหารจัดการได้จะกลายเป็นเรื่องของระบบไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดเป็นระบบที่โกงไม่ได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือเป็นระบบที่โกง แล้วไม่รอดนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของกระบวนการและการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับสอสเอิร์ธจะพูดถึงการใช้ AI artificial intelligence ในการตรวจสอบนะครับว่าอันไหนที่มีความเสี่ยงที่จะโกงทงแดงจะขึ้นที่โครงการเหล่านั้นทัทนทีนะครับถ้าเป็นการลงทุนเป็นสัญญาลัดจัดจ้างต้องเปิดเผยแล้วใช้งบประมาณมาก เมื่อใช้งบประมาณมากจะมีตัวแทนของภาคประชาชนในการตรวจสอบโครงการนั้นทันทีเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยในเรื่องของประสิทธิภาพสั้นๆเลยผมคิดว่ารัฐบาลต้องมีซูเปอร์แอปได้แล้วครับใครที่อยู่ในวงการเทคโนโล,โลยีใครที่เคยซื้อกับข้าวได้เสร็จก็เลือกเลือกรถได้สั่งให้คนมานวดที่บ้านได้สามารถซื้อกับข้าวจากร้านสะดวกซื้อได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าซูเปอร์แอปประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลมีแอปทั้งหมด255แอป มีใครเคยใช้หนึ่งในนั้นไหม255แอปที่มีเยอะนี่ไม่มีคนใช้อะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะแยะไปหมดจนไม่รู้อะไรแล้วมันก็ไม่มีความเชื่อมโยงกันรัฐบาลไทยถึงเวลาที่จะต้องมีรัฐบาลดิจิทัลที่บริการประชาชนผ่านซุปเปอร์แอปหแอปสามารถที่จะใช้บริหารจัดการได้นะครับเรื่องกฎหมายที่จะต้องเกียวตินลงไปหายไปครึ่งหนึ่งแน่นอน50%ของกฎหมายที่จะต้องหายไปการขอใบอนุญ,ญาตให้ได้ภายใน15วัน แล้วก็เรื่องการทําโครงสร้างต่างๆของรัชการที่สอดคล้องมาจากการกระจายอํานาจในในโยบายที่3ก็เป็นสิส่งที่สสเท็งจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องของตํารวจพิทักษ์สัตย์ราชนะครับ <Yeah. S 1> ก็แน่นอนครับต้องเป็นตํารวจของประชาชนนะครับ hmm. ต้องมีการที่ตรวจสอบได้นะครับ <S <S เป็นตํารวจที่มีความเป็นมืออาชีพไร้ตั๋วนะครับแล้วก็ต้องเป็นตํารวจที่มีความเป็นมนุษย์นะครับคืนสมผมให้กับตํารวจที่ เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราสิทธิมนุษยชนให้กับตํารวจชั้นผู้น้อยและนี่ก็คงเป็นรายละเอียดเป็นน้ำจิ้มเล็กเ็กน้อยที่ผมในฐานะหัวหน้าพักเป็นคนพูดในเรื่องเกี่ยวกับราชการเพื่อ